อันนี้เป็นฐานเรียกว่าฐานรุ่นใหม่แล้วกันฐานรุ่นใหม่เครื่องอัดตัวใหม่อันนี้อยู่ในช่วงทดลองอยู่เพราะว่าการผลิตแบบเดิมที่เราเคยผลิตมาเราชินแบบนั้นมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วได้เครื่องใหม่มาก็ยังก็เรียกว่ายังหาจุดที่พอดีหรือเหมาะสมไม่ได้อันนี้เป็นเซตทดลองเซตแรกประมาณ60กิโลประมาณ60กิโลลองครับเครื่องก็จะเป็นเครื่องตัวนี้นะครับธนพันธ์นะครับแล้วก็เครื่องนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับเป็นเครื่องตัวเล็กเครื่องนี้ก็เจ็บตัวไปค่อนข้างเยอะไม่ใช่เจ็บตัวเลยนะครับก็คือมันทำให้การผลิตมันค่อนข้างหลายขั้นตอนและช้าต้องใช้เครื่องจักรหลายตัวก็เลยอาจจะต้องเปลี่ยนเขาให้ไปทำเป็นฐานอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นมูลค่าค่อนข้างสูงนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเน้นทำเป็นฐานหุงต้มปกติตัวนั้นเป็นเครื่องบดหมูเครื่องนี้ยังใหม่เอี่ยมนะครับถามว่าเป็นการปลดระวางไม่ใช่ครับก็คือเป็นการทดลองจนได้คำตอบที่เรามั่นใจแล้วที่เราพอใจแล้วว่าโอเคการทดลองซ้ำๆแบบนี้มันจะได้ผลลัพธ์ที่เราสงสัยผลลัพธ์ได้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวก็คิดว่าจะขายนะครับตัวนี้ตัวฐานยังไม่ดีนะครับเพราะว่าส่วนผสมอะไรยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นักนะกำลังทำความรู้จักกับเครื่องใหม่อยู่แต่ช่วงนี้อากาศไม่ดีนะครับก็เลยเราไม่มีที่ตากนะครับก็เลยต้องค่อยๆทยอยทำไปอันนี้ผลิตเองก็ยังมั่นใจว่ามันยังไม่ใช่ฐานที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้มันยังมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่ต้องปรับปรุงอีกนิดหน่อย